ู่รายการซวยเฉียบเนี้ยบช่วงซวยเฉียบเนี้ยบบันเทิงค่ะใช่แล้วค่ะสวัสดีวันจันทร์ใช่แล้วต้นเดือนสิงหาคมแฮปปี้นะคะทักทายพี่เจี๊ยบหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบก็เป็นผู้แปลภาษามือให้เรานะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบกันนะคะมาเริ่มข่าวบันเทิงข่าวแรกดีกว่าข่าวนี้โอ้ยตายละสาวคนนี้นะเขาเรียกว่ายังไงดีว่านอกจากเธอเนี่ยจะมีชื่อเสียงทางด้านของการเป็นนักร้องนะที่สร้างกระแสตลอดเวลาแล้วเนี่ยยังมีข่าวสร้างกระแสทุกสัปดาห์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะนั่นคือน้องใบเตยอาสยามเพลงอะไรนะใบเตยนั้นออกถึงยกไม่เคยไม่มีเพลงใหม่เลยใช่ป่ะตอนนั้นก็มีเพลงนั้นออกมีหรอมีเพลงอะไรสักอย่างมีเยอะแยะไปหมดโด่งดังไปหมดค่ะกับกิ๊บซี่ไงใช่ใช่มโนมโนยังมันโนอะไรก็ว่าไปคนก็เลยแบบว่าอุ้ยตายแล้วใบเตยข่าวเยอะจริงๆล่าสุดค่ะนักร้องสาวสั้นเสมอหูนะคะใบเตยสยามเนี่ยไม่กี่วันมีตาดีเข้าไปแคปภาพของเธอเนี่ยกับแฟนหนุ่มดีเจแมนถ่ายคู่กันไอ้คู่กันไม่เท่าไหร่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่ามีคนสังเกตเห็นว่ารูปที่ใบเตยลงเนี่ยกับรูปที่ดีเจแมนลงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือรูปเดียวกันแต่ทำไมมันต่างกันล่ะจ๊ะความต่างมันคืออะไรคุณแฟนๆเขาก็ไปดูสิต่างที่ขาขาของใบเตยคือใน IG ของคุณแมนเนี่ยขาใบเตยก็ดูเรียวๆดูปกติแต่ว่าทำไมถึงไปดูของ IG ใบเตยทำไมขาใบเตยดูยืดยาวเพรียวสวยเป็นนางแบบซุปเปอร์โมเดลทุกคนก็เลยว่าแอปพลิเคชันอะไรหรือเปล่าเขาไปสังเกตเปรียบเทียบกันเข้าให้โถโถโถบอกว่าใบเตยทำไมใบเตยแบบช่วยจริงๆหน่อยได้ไหมทำอะไรแบบจริงๆได้ไหมอะไรอย่างนี้ใบเตยก็เลยเปลี่ยนเลยหลังจากนั้นตอนนี้ IG เป็นเรียลใบเตยใบเตยที่แท้จริงให้มันดูกันไปแล้วอีกเรื่องนึงด้วยนี่อีกขออีกนิดนึงนะใบเตยเขาโพสต์ยินดีกับคุณพิงกี้ที่แต่งงานกับแฟนหนุ่มเขาเขียนว่า congratulation นะเขียนเข้าไปแต่ดันผิด congratulation เนี่ยเขียนผิดมันคือแบบคือมันอีกับเออคือสะกดผิดก็ได้สะกดผิดเขาอาจจะนิ้วแบบจูเลเป็นคอนเกรสจูเลนิ้วอาจจะแบบนิ้วเพราะว่าบางทีเรายังกดผิดเลยนะเพราะว่าบางทีฉันพิมพ์ผิดมันมีออโต้คอเลกขึ้นมาให้ถูกด้วยนะแต่ดิฉันไม่ได้ลงโปรแกรมนั้นไงบางคนเขาไม่ลงโปรแกรมนั้นคือบางทีแบบกดนิ้วมันอาจจะใหญ่เป็นกดถูกผิดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนกระแสแบบถล่มทลายว่าแอนตี้ว่าภาษาอังกฤษก็ผิดอีกยังจะเขียนภาษาอังกฤษเอาไปอีกไหมโอ้ทำไมก็ผิดเนาะต้องเรียวใบเตยตอนนี้เห็นไหมล่ะเรียวใบเตยไปฟังใบเตยดีกว่าว่าเขาจะว่ายังไงกับรูปนะเรียวใบเตยน้องใบเตยไม่มีอะไรเลยค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าการจากกล้องใบเตยอ่ะคือถ่ายจากของจริงแต่ว่าจากกล้องพี่แมนน่ะคือถ่ายจากหน้าจอมอนิเตอร์ของช่างภาพแค่นั้นเองในภาพเนี่ยอาจจะมีการปรับแต่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าใช้เพื่องานลงในแมกกาซีนค่ะไม่ได้แต่งเองเลยค่ะถ่ายมาจากจอมอนิเตอร์ของช่างภาพจากวอลุ่มแมกกาซีนเราเจตนาดีไม่ได้คิดอะไรมากอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นอีกหนึ่งเจตนาดีๆเพราะว่าดีใจที่สาวสนิทมากๆได้แต่งงานมีชีวิตที่สุขสมเราก็อยากแต่งงานเราเข้าใจแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแล้วค่ะโอเคค่ะความจริงไม่เคยซีเรียสกับเรื่องของเพจหรือว่าการจับผิดเลยไม่ใช่เรื่องซีเรียสในชีวิตเลยทำอะไรก็โดนจับตาเนาะก็สงสารเหมือนกันเนาะอย่างนี้ไงพอยิ่งดังยิ่งโดนจับตาจับผิดจับทุกอย่างใช่นางก็ถึงบอกว่านางไม่ซีเรียสค่ะไม่ใช่เรื่องซีเรียสในชีวิตเนาะไม่เป็นไรนะใบเตยจ้าเดี๋ยวต่อไปเราไม่ต้องใช้แอปละเอาไปต่อขาเองเลยไม่แต่จริงรูปร่างเขาเป็นคนขายาวอยู่แล้วเนาะก็เขาแหมคงตัวเล็กอะทำไงเนาะใช่มากันที่นี่บ้างเมื่อกี้พูดถึงว่าใบเตยอวยพรพิงกี้ว่าพิงกี้จะแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการนี่ค่ะคุณเมย์พิชไปเกี่ยวอะไรเขาอะดึงเอามาเกี่ยวข้องนักของนักข่าวไปมาว่าแบบว่าคุณเมย์พิชเนี่ยเคยคบหากันกับไฮโซคนนี้ไฮโซเพชรไฮโซเพชรคนนี้ใช่ก็เลยนี่เลย
ไปถามสาวเมย์นิดนึงว่าจริงหรือเปล่าที่เคยคบหากันตอนไหนช่วงไหนเนาะใช่หรือเปล่าฟังกันค่ะวายอันนี้ขอแก้นิดนึงเพราะรู้สึกไม่ดีเลยที่มีชื่อเมย์ไปเกี่ยวด้วยหนึ่งคือทุกคนรู้นะคะว่าเมย์มีแฟนมามีใครบ้างเมย์ไม่เคยปิดฉะนั้นกับพี่เขาเนี่ยคุณเพชรเนี่ยไม่เคยเป็นแฟนกันไม่เคยกิ๊กกันไม่เคยเดทกันคือเมย์เป็นแค่ลูกจ้างที่เขาเป็นเจ้านายแล้วจ้างเรามาเป็นพรีเซนเตอร์คอนโดเดอะโคฟนะคะแล้วตอนนี้สัญญาก็หมดไปแล้วฉะนั้นอย่าเอาชื่อเมย์ไปเกี่ยวว่าไปกิ๊กกักหรืออะไรคือมันไม่มีเลยค่ะแต่ก็เห็นข่าวว่าเขากำลังจะมีข่าวดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะก็ขอให้น้องกับพี่เขามีความสุขแล้วก็สมหวังค่ะเพราะว่าแฟนเราที่เรามีจริงๆมันก็เยอะแล้วนะคะอย่าเอาคนอื่นที่ไม่เกี่ยวมาเพิ่มดีกว่าเพราะมีข่าวจะโยงเกาหลีถึงคุณกี้มั้ยคะไม่มีอยู่แล้วค่ะเพราะน้องเขาก็น่ารักแม่โอ้ยไม่เกี่ยวเลยอย่าเอาไปเข้าไปอยู่นะเป็นแค่ลูกจ้างที่เขาเคยจ้างเป็นพรีเซนเตอร์คอนโดคุณไฮโซเพชรนี่เขาก็บอกว่านะมหาเศรษฐีนะใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นมหาเศรษฐีที่พัทยาเอ้ยพอเราพี่แบบบีแล้วพี่เมย์จ้างเมย์ก็ได้นะคะเป็นพรีเซนเตอร์คนต่อไปคอนโดสำหรับครอบครัวที่เพิ่งแบบมีชีวิตรักแต่งงานกันหยกๆนะคะก่อนที่จะแต่งเนี่ยก็ปิดข่าวเงียบเลยนะคะสำหรับพี่ทาทานะคะกับพี่หมอนะแต่ว่าพอหลังแต่งงานสิคะหลายคนบอกว่าโอ้โหขยันพากันออกงานเหลือเกินนะคะควงกันถี่นะคะสวีททุกงานค่ะพอเจอพี่ทาทานะอยากถามหน่อยว่าจะมีทายาทเร็วๆนี้หรือเปล่าคะดูสิดูแบบหน้าตามีความสุขอะดีครับมีความสุขครับถ้ารู้ว่ามีความสุขนี้แต่งนานแล้วจะพยายามคงความหวานนี้ไปตลอดนะครับหมอเขาก็จะตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยชงชาทานบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะดูแลหน้าที่สามีดีดีมากค่ะไม่ต้องห่วงค่ะไทยนี้หินค่ะความตั้งใจของเราคือเราจะลองดูก่อนจะลองสัก6เดือนแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เขายังไม่มาก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่ายังไงก็ตามเรารู้สึกว่าแบบยังไงเราอยากได้ธรรมชาติแล้วค่อยปรึกษาหมอฉะนั้นข่าวทำกิ๊บไม่มีนะคะดิฉันจะท้องเองที่ได้ดิฉันประกาศตัวตอนนี้สุขภาพทางแข็งแรงดีจริงๆคุณหมอก็ไฟเขียวปล่อยให้ได้เลยก็แต่บอกคุณหมอบอกว่าเหลืออีกสัก 20% เนี่ยขอปล่อยข่าวเป็นปลายปีนี้แล้วกันว่า 100% แล้วที่หายสำหรับโรคไทรอยโอ้เห็นมั้ยที่ฉันขอจะที่ฉันจะธรรมชาติให้ได้ใครๆก็อยากธรรมชาติเนาะแต่มันไม่ได้บางทีนั่นสิแต่ทาทาก็ยังอายุเท่าดิฉันเองนะคุณยังไหวอยู่ได้ใช่คุณพูดอย่างนี้หมายความว่าก็ยังอายุเท่าดิฉันก็ธรรมชาติได้แก่ใช่มั้ยแต่ดิฉันธรรมชาติไม่ได้ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยหมายความว่าอายุมันสำคัญใช่มั้ยคะคุณออนค่ะการมีลูกไม่ได้การมีลูกไม่สำคัญที่อายุใช่มั้ยคะคุณออนขอบคุณจ๊ะสดาวุฒิเส้นนี้ค่ะก็ถูกนะอันนี้พูดจริงเขาก็เกี่ยวอยู่แล้วนะอย่างคุณนายเขาก็รออีก 6-7 เดือนหลังจากนั้นก็ค่อยกิ๊บกิ๊บกิ๊บอะไรดีกว่านะคะคุณเจนชุดานะคุณวุ้นเส้นโอ้ยแต่ละตอนนี้แก๊งนางฟ้าไงตั้งแต่คุณเจนนี่บินไปอเมริกาคุณเจนชุดาออกมาพูดว่าเจนนี่บินตั้งแต่ก่อนวันที่31ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยหาว่าแหมเจนจ๋าเจนเป็นแบบพวกจับขาหลอกหรือเปล่านะบอกว่าเมาว่าโกหกอย่างนั้นอย่างนี้เจนก็บอกตายแล้วตอนนี้โดนกระหน่ำคนว่าเมาว่าโกหกนักข่าวบ้างโกหกประชาชนบ้างเจนก็เลยอดทนไม่ไหวละขอควงเพื่อนซีอย่างคุณวุ้นเส้นออกมาชี้แจงดีกว่าว่าเกี่ยวกับฉันไหมอะไรยังไงฉันพูดผิดไปเป็นประเด็นเลยไปฟังดีกว่าค่ะคือความจริงคือไม่มีอะไรเลยแก้จำวันผิดค่ะทำเป็นเรื่องใหญ่ทำไมคือเอาจริงนะพี่ถ้าเจนมาตั้งใจโกหกเรื่องนี้
ทุกคนก็รู้คือแบบว่าเพราะว่ามันทุกคนจับตาอยู่แล้วมีแบบว่ามีไฟท์มีอะไรต่างๆนานาถ้าเจมมันนั่งยืนยันว่าเขาไปแล้วเขาไปแล้วคือความจริงมันก็เปิดเผยแบบง่ายๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องบังเอิญเจนเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยมีโมเมนต์แบบก็จำผิดวันอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าสังคมก็คงจะเข้าใจแล้วก็ให้อภัยอ่ะเพราะคนมันพูดผิดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเรื่องกระซิบๆโอ้โหก็คงแบบเห็นเจนมันไอ้นี่มาแบบไม่ได้เป็นข่าวไม่ดีนานะคะเป็นข่าวเฉานิดนึงก็ไม่รู้สึกไงค่ะไม่มีคอมเมนต์ดีกว่าเอาแบบแล้วแต่ว่าใครจะวิจารณญาณวิจารณญาณจะยังไงแล้วแต่เลยค่ะแกนางฟ้าเป็นแกนางฟ้าหนูไม่เคยแบบคิดว่าตัวเองเป็นแกนางฟ้าแต่แรกอ่ะเพราะฉะนั้นจะตั้งอะไรก็ได้อยู่แล้วไม่ค่ะเพราะว่าเราแบบอยู่ในวงการมานานแล้วอ่ะถ้าเกิดเขาจะมองก็มองแต่แรกแล้วแหละอยู่ดีเพิ่งมามองก็คงแค่แบบเดี๋ยวก็ลืมอ่ะนึกออกมั้ยมันเป็นเรื่องที่แบบกระแสอยู่ตอนนี้ใครสามารถเป็นตัวอะไรก็ได้ในสายตาทุกคนเลยนี่มันก็ไม่เห็นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเราอยู่ในวงการนี้เนาะเพื่อนเพื่อนมีข่าวอะไรก็ตามเนี่ยต้องจดจำหรือโน้ตไว้ให้ดีเลยนะผิดเพิดเมื่อไหร่นี่ไม่ก็ไม่พูดอ่ะดีที่สุดเห็นมั้ยจริงๆหรือไม่ก็อ๋อไม่ต้องพูดเลยอันนี้กะแบบดันไงใช่ไหมเป็นประเด็นไปเลยอาจจะมีความผิดพลาดนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆจริงเรื่องเล็กมากถึงได้ดาราชอบไม่ตอบอะไรพวกนี้แหละเพราะผิดพลาดทีเสียเลยผิดก็โดนอีกไม่ตอบก็โดนอีกค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณกิฟฟารีนแอสตราเซนทีนค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะเฉียบเนี้ยบันเทิงนะมาต่อกันดีกว่านะข่าวต่อมาของเรานี่ก็พระเอกหนุ่มหล่อนะคะไฟแรงนี่คุณเคนภูภูมินะบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ยมีละครกำลังดังเชียร์เรื่องดาวเคียงเดือนทางช่อง3นะคะก็เล่นคู่กับนางเอกน้องน้ำตาลนะอุ้ยแต่ว่าน้องน้ำตาลนี่นะเล่นด้วยกันเนี่ยไม่ได้ว่าแบบมีแค่ในจอนะเขาเชียร์กันว่าคุณเคนเนี่ยแอบแบบว่าคบหาพิเศษดูใจกันนิดนึงหรือเปล่าไปจีบน้องน้ำตาลหรือเปล่าเขามีข่าวลือออกมาอนอกจากนี้นะคุณเคนเขายังมีตอนนี้เนี่ยปิดคอนเสิร์ตรวมพระเอกรวมหมดเลยเห็นเขาบอกว่ามี5หนุ่มฮอตนัดเดทมาริโออะไรอะเยอะแยะเคนโอ้ยวีอาแล้วก็ใครอีกอะเต็มไปหมดเลยอะเด็กพี่เอทั้งนั้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวคุณเคนก็พูดถึงคอนเสิร์ตที่เขาจะมีเร็วนี้นะคะพร้อมกับข่าวว่าจีบน้องน้ำตาลจริงหรือเปล่าเคนยังไงอ่ะไปฟังดีกว่าค่ะอยู่ในช่วงที่เรากำลังเตรียมงานกันนะฮะก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับพวกเราแล้วก็ทีมงานมากๆครับแต่พวกเราก็พยายามจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับเป็นคอนเสิร์ตที่ทำให้ทุกคนมีความสุขได้แน่นอนครับกดดันเหมือนกันครับเพราะว่าก็ยอมรับครับว่าเราเองก็ไม่ค่อยถนัดด้านนี้สักเท่าไหร่ครับแต่ก็พยายามจะศึกษาเพิ่มแล้วก็อยากจะทำให้มันออกมาดีให้มากที่สุดครับก็ยังคุยกันมาอยู่นี่ติดต่อกันอยู่บ่อยๆก็ค่อนข้างที่จะคุยกันก็ค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันครับผมคุยกันเหมือนเราเล่นละครด้วยกันแล้วเราแบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีคุยกันบ้างมีชวนออกไปนั่งกินข้าวบ้างอะไรพิเศษไหมคะหรือว่าก็เป็นไปกันเป็นกลุ่มเพื่อนๆมากกว่าครับผมฮะก็ไม่ได้จีบเลยใช่ไหมก็เป็นเพื่อนๆกันนี่แหละครับไม่ได้จีบก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่เราสนิทแล้วก็แบบเราทำงานเข้ากันได้ดีดีกว่าแหมพูดแบบนี้คุ้มเครือคุ้มเครือเอาความจริงประสบการณ์ชีวิตที่พวกเราได้ผ่านมาแล้วหลายสิบปีผ่านข่าวบันเทิงมาแล้วไม่รู้กี่ข่าวนะคะการตอบแบบนี้ยังมีช่องว่างให้ดิ้นได้ดิ้นได้หน่อยนะแม่ไม่หมอเมย์แล้วกันอะไรนะคุณแม่หมอคะการตอบแบบนี้นี่หมายความว่ายังไงคะคุณแม่คุณแม่คิดว่ายังไงคะคุณแม่คุณแม่มีความรู้สึกว่านะคะที่เมื่อกี้นักข่าวถามว่าเอ๊ะไปกินข้าวบอกมีไปชวนกินข้าวใช่กินข้าวหนึ่งปกติแล้วดิฉันในความเป็นดาราก็ไม่ได้มีผู้ชายชวนดิฉันกินข้าวหนึ่งดอกนะคะส่วนใหญ่ถ้าผู้ชายชวนฉันกินข้าวก็มีคุณหนุ่มกรรชัยเท่านั้นแล้วก็ชวนเสร็จดิฉันก็เป็นแฟนเขาเลยน้อยดีอ่ะชวนเป็นแฟนเลยอ่ะโอ๊ยไม่ใช่ค่ะเป็นแฟนเล
ว่าไปจีบกันหรือเปล่าใช่ไหมคะมีช่วงจังหวะ1 2 3 4 5วินาทีที่คุณเคนนิ่งไปนิดนึงแล้วตอบว่าอ๋อก็เป็นเพื่อนกันจ้าแล้วบอกไปเลยนะคะก็ไปคุยกันได้รู้สึกดีทํางาน5วินาทีนะที่ฉันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นช่องว่างระหว่างใช่มั้ยคะอะไรมากเลยค่ะค่ะยินดีค่ะยินดีนะคะแม่ขอบคุณค่ะแม่หมอค่ะลาคุณเนาะเมื่อกี้แม่หมอพูดเมื่อกี้แม่หมอพูดนี่เมย์แล้วปกติแล้วนะคะแม่หมอนี่ก็กินข้าวกับคุณหนุ่มกันใจพาไปเยอะอ๋อร้อนลมแม่หมอยังด้วยแม่หมอยังไปเลยโอเคค่ะมากันที่คนนี้บ้างค่ะคนนี้นะคะก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นแม่อะไรคนนี้ไม่เสียเป็นงั้นล่ะคนนี้อาจจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าก็คือตอนนี้ไม่มีใครคิดแล้วว่าปอยเป็นผู้ชายนะคะอ๋อปอยก็สวยมากสวยยิ่งกว่าผู้หญิงจริงสวยมากคนนี้สวยมากเจอกี่ทีก็สวยขึ้นตลอดอย่าได้อยู่ข้างเขานะอย่านะเราตายใครก็ใครนะสนิทสวยแล้วก็คือล่าสุดที่ไปโกอินเตอร์แสดงหนังฮ่องกงนู่นนี่ก็พกป่าเดินพรมแดงฮ่องกงด้วยนะทีนี้ตอนนี้เปิดตัวแล้วนะว่าคือตอนนั้นเนี่ยหลายคนเมาส์นางว่านางไปคบกับดาราคนนู้นคนนี้นางเปิดตัวว่านางคบจริงคบมา8เดือนแล้วด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรเฉยแต่บอกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงไอ้อ่าเจอน้องปอยไปสัมภาษณ์กันหน่อยว่าใครยังไงความรักไปถึงไหนค่ะสวยจังน่ารักอ่ะอย่างที่ปอยบอกว่าปอยก็มีคนคุยแล้วอ่ะเป็นคนฮ่องกงค่ะแต่ก็บอกเป็นซุปตาร์ของจีนด้วยไม่ใช่ค่ะบอกไม่ได้เป็นไงคะเพราะว่าปอยก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวได้ค่ะเพราะว่าด้วยที่ปอยสถานะที่ปอยเซ็นสัญญาไปด้วยอย่างนึงก็เรายังไม่ได้แบบมีเวลาที่จะมาคุยกันว่าเราจริงจังในระดับที่เคยเป็นนะคะก็เป็นคนมีชื่อเสียงค่ะปอยก็แฮปปี้ดีนะคะเพราะว่าปอยก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าเราก็อิสระเหมือนกันที่เราจะทำอะไรด้วยค่ะอีกอย่างนึงก็ไม่เป็นที่จับตามองการที่เป็นที่จับตามองเนี่ยบางครั้งก็ทำให้เราสองคนกดดันเหมือนกันนะคะใช่จะไม่พร้อมจะเปิดตัวปอยคิดว่าเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมโนนะคะปอยก็เซ็นสัญญาค่ะปาก็แบบว่าโด่งดังนะคะแล้วก็ดีแบบคบกับคนที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นก็ยังไม่อยากเปิดเผยค่ะปอยเป็นดาวตั้งแต่เมื่อไหร่คะจะว่าเหรอจะไปเป็นดาวโดดเด่นก็เป็นดาวจริงอะดาวโดดเด่นบนฟ้าค่ะต้องเป็นจะต้องเป็นทุกภาษาตาแล้วตอนนี้โอ้ยอินเตอร์ไปถึงฮ่องกงรูปกับดาราดังๆใช่อย่างเช่นหวนฟ้าพี่โจหวนฟ้าพี่ต้องบินโชว์ชอยช่วยด้วยโชว์ไปชอยเราดูพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบทำมือไม่ถูกชอยโอ้คุณแม่ไม่สงสารพี่เจี๊ยบเลยพี่เจี๊ยบทำมือไม่ถูกอ่ะนี่ค่ะตอนนี้คุณปอยเขาเล่นหนังอะไรนะเจียนตัดเจียนเฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเพชรตัดเพชรอะไรเจียนตัดเจียนโปรเยด้วยอ่ะใช่ดูตลกชอบพ่อก่อนพ่อก่อนค่ะมาข่าวคนนี้ดีกว่าค่ะสำหรับพี่ชมพู่ก่อนบ่ายก่อนหน้านี้นะคะก็ป่วยค่ะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแล้วก็ต้องรักษาตัวแบบเป็นเดือนเลยอยู่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตอาการหน่อยดีกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับหนุ่มโน้ตที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมาว่าเขาประกาศว่าจะแต่งงานกันตอนนี้เนี่ยลดสถานะแล้วหรือว่ายังจะมีข่าวดีอยู่นะคะเราเจอพี่ชมพู่เดี๋ยวเราไปถามหน่อยดีกว่าค่ะคือถามหมอก็บอกว่าถ้าทางการแพทย์เขาก็สรุปไม่ได้ 100% ว่าชัดเจนเลยว่าเส้นเลือดสมองแตกหรือเส้นเลือดสมองตีบหรือเป็นอะไรชัดเจนแน่นอนคือเขาสรุปให้คอนเฟิร์ม 100% ไม่ได้หายขาดถ้าดูแลตัวเองดีๆเราก็ว่าน่าจะหายขาดแหละแต่ว่าถ้าใช่ถ้าไม่รักษาตัวเองดีๆก็อาจจะกลับมาได้อีกไม่อยากรับน้อยลงเลยอ่ะรับเหมือนเดิมแหละแต่แค่หาวิธีเซฟตัวเองให้มากขึ้นแค่นั้นเองจริงๆสถานะกับพี่โน้ตนี่จริงๆเป็นเพื่อนกันมาสักพักนึงแล้วนะคุยเรื่องงานคุยเรื่องอะไรก็ได้ปกติแต่ไม่ใช่คนรักกันมีโอกาสกลับมารีเทิร์นไหมคะไม่มีแล้วค่ะชัวเพราะเราด้วยแหละก็ตัดความเครียดออกไปก็แล้วกันจะได้ไม่ป่วยอีกผมรู้สึกว่าต่างคนต่างทำมาหากินดีกว่ามันอยู่แล้วมันทะเลาะกันมากกว่าที่จะแบบรักกันไงก็เลยแบบเป็นหนึ่งความเครียดที่เป็นแล้วทำให้เราป่วยก็ตัดออกไปก็แล้วกัน
เป็นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองเนาะนี่เห็นมั้ยความเครียดในความรักก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายเลยนะเพราะช่วงนั้นรู้สึกว่าคุณชมพู่โดนกระแสเยอะที่ออกมาเปิดตัวว่าคบกันแล้วก็อุ๊ยกระแสและกระแสก็ออกมาพูดหลายอย่างกับผู้ชายงั้นอย่างงี้ไม่คิดนะว่าเขาจะเป็นถึงกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่ะนั่นน่ะดิเหมือนคุณโอ๋พัชญาเลยคุณโอ๋นี่ผ่าตัดเลยนะเป็นแล้วผ่าตัดเลยแล้วก็ดีหายแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ต้องกินยาคุมอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าดีกว่าตอนแรกที่พูดไม่ได้กล้ามเนื้อแบบพูดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นกำลังใจคุณชมพู่แล้วกันเนาะให้หายเร็วๆใจให้ค่ะเป็นแล้วทรมานนะเนาะจริงๆนะคะจ้าอ่ะหมดยังหมดแล้วสำหรับข่าวบันเทิงค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสวยเฉียบเนี้ยบันเทิงกับเรา3คนนะคะกับรายการสวยเฉียบเนี้ยบเริ่มต้นที่ส่งข้อความมาดีกว่านะมาร่วมแชร์ความเห็นกันนะคะวันนี้ว่าเรื่องอะไรที่ทำให้คุณสบายใจส่งกันเข้ามานะคะ4221555ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้จะพูดกันด้วยใช่แล้วค่ะแต่เรื่องเนี้ยเริ่มต้นมาก็ไม่สบายใจละนะคะเพราะล่าสุดเนี่ยตำรวจได้เข้าไปที่ตลาดที่ชลบุรีเป็นตลาดนัดศรีพะโลไทยนะคะปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าช่วยกันนำหลักฐานมาส่งตำรวจหลักฐานนั้นคืออะไรคือแบงค์ปลอมค่ะแล้วเป็นแบงค์พันด้วยตอนนี้ระบาดมากระบาดมากพ่อค้าแม่ค้าเจอกันเนี่ย10กว่ารายที่นำเอาแบงค์มานะคะแล้วดูจากภาพคนที่ยังไม่รู้ด้วยว่ามีแบงค์ปลอมอยู่ในตะกร้าด้วยก็มีนะคะก็ก่อนหน้านี้มีข่าวที่กรุงเทพค่ะที่มีผู้ชายไปปริ้นเป็นแบงค์แล้วเอามาจ่ายเงินซื้อของในอินเทอร์เน็ตนะคะไปปริ้นร้านปริ้นบอกว่าจะเอามาทำเป็นวอลเปเปอร์ติดห้องแล้วร้านปริ้นก็ไม่รู้ก็เลยปริ้นให้ปรากฏว่าปริ้นมาจำนวนเงินบนแบงค์ทั้งหมดเนี่ย1,000,000 บาทแต่จ่ายค่าปริ้นเนี่ย 4,500 แล้วก็ใช้เงินนั้นน่ะ 300,000 โอ้โหใช้ซื้อของในอินเทอร์เน็ตอยากรู้ว่าเหมือนขนาดนั้นเลยหรอเขาบอกว่าเขาจะมีวิธีคือเวลานัดรับของอ่ะเขาจะนัดตอนกลางคืนให้แบบมองแบงค์ไม่ชัดใช่ให้มองไม่ชัดแล้วก็ส่งเงินเข้าไปในรถเสร็จปุ๊บก็เอาของมาก็ขับรถไปเสร็จปุ๊บคนที่ได้เงินก็ไม่ได้สังเกตพอกว่าจะนึกได้ก็คือเขาขับรถไปแล้วขับรถไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยระบาดไปถึงต่างจังหวัดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพอตำรวจเข้าไปดูที่ตลาดนัดแห่งนี้ปรากฏว่าแบงค์พันทั้งหมดที่พ่อค้าแม่ค้าเอามาให้ดูเนี่ยเป็นหมายเลขเดียวกันลักษณะใหม่เอี่ยมปิ๊งเหมือนของจริงทุกประการแต่ว่าดูลักษณะกระดาษเนี่ยจะมันเงากว่าของจริงคือถ้าไม่สังเกตไม่รู้เลยโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอใช่นะคะเขาบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าคนทำแบงค์ปลอมเนี่ยเอาไปถ่ายเอกสารหมายเลขแบงค์เดียวกัน 2D787400 เหมือนกันทุกใบนะคะแล้วก็นำไปขายสิแบงค์พันเนี่ยขาย200แบงค์500ขาย100บาทขายแพงนะพันขาย200นั่นน่ะดิเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็คือกระดาษที่ถ่ายเอกสารขาย200นะคะคนนั้นร้านนึงอ่ะซื้อมา 4,500 นั่นน่ะดิแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจนะคะก็ขอให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนเนี่ยตรวจสอบแบงค์อย่างละเอียดวันนี้เราจึงมีนะคะวิธีการเช็คว่าแบงค์จริงแบงค์ปลอมแบบง่ายๆนะคะทำได้โดยไม่ต้องมามีเครื่องตรวจนะคะอย่างแรกเลยให้สัมผัสแบงค์ดูแบงค์จริงเนี่ยจะมีลักษณะความนูนของลวดลายจะไม่เรียบไปเลยเหมือนเวลาเราถ่ายเอกสารแบงค์จะเรียบมากนะคะแบงค์จริงจะมีความนูนมีลวดลายอักษรอะไรนะคะนอกจากนั้นให้คุณยกขึ้นมาคุณเคยเห็นพ่อค้าแม่ค้าทำยกขึ้นมาส่องลายน้ำซึ่งธนบัตรรัฐบาลเนี่ยก็จะส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นเป็นลายน้ำพระบรมฉายาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะภาพลายน้ำเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าตอนผลิตเนี่ยกระดาษมีความหนาแน่นไม่เท่ากันก็เลยเกิดภาพลายน้ำขึ้นนะคะทำให้การเห็นภาพเป็นแบบไล่แสงและเงาอ่อนแก่คล้ายภาพสามมิตินะคะไม่แบนราบเหมือนแบงค์ปลอมนะคะอันนี้ก็ต้อง1สัมผัสว่านูน2เอาขึ้นมาดูลายน้ำ3พลิกเอียงดูค่ะยกตัวอย่างเช่นแบงค์500เนี่ยพอคุณเอียงปุ๊บเนี่ยสีจะสลับจากเขียวเป็นม่วงเขียวเป็นม่วงเขียวเป็นม่วงเนี่ยแบงค์500นะคะส่วนแบงค์พันสีจะสลับจากเขียวเป็นทองเขียวเป็นทองเขียวเป็นทองลองดูถ้าเป็นแบงค์ปลอมไม่มีค่ะคือเขาไม่มีเทคโนโลยีนั้นในการผลิตแบงค์ปลอมนะคะและ4พลิกเอียงแถบฟอยล์เงินฟอยล์เงินเนี่ยจะพาดจากบนลงล่างนะคะ
มีแบงค์ร้อยแบงค์500และแบงค์พันจะมองเห็นเป็นหลายมิติแตกต่างกันนะคะสะท้อนวบแวบวบแวบเนี่ยฟอยเงินตรงนั้นนั่นเองนะคะและสุดท้ายตัวเลขแฝงค่ะจะซ่อนอยู่ในลายประดิษฐ์มุมล่างซ้ายทุกแบงค์เลยมุมล่างซ้ายเมื่อยกแบงค์เอียงเข้าหาแสงสว่างแล้วมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้ากึ่งกลางธนบัตรเนี่ยคุณจะเห็นเลขอาราบิกเนี่ยเห็นไหมฮะมองจากข้างล่างคุณจะเห็นเลขอาราบิกปรากฏขึ้นมานะคะนั่นก็คือ5ข้อวิธีการตรวจง่ายๆ1นูน2 2ลายน้ำ3เอียงพลิกดูตัวเลข500 1,000 ว่าสลับสีกันไหม4เอียงดูแถบฟลอยเงินและ5ตัวเลขแฝงจากมุมด้านล่างซ้ายถือว่าระบาดจริงๆต้องสังเกตกันนะทุกคนไม่งั้นคุณถือว่าโดนหลอกลวงไปเลยแหละวันก่อนก็มีค่ะที่แม่ค้าได้รับเงินมาเขาขายน้ำแข็งได้แบงค์ร้อยมาแต่ว่าไปมา4ตกสีแบงค์ตกคือถ้าเป็นของจริงก็จะสีไม่ตกแต่นี้คือปลิ้นมาคือไม่ใช่ยอมแมวขายยอมแบงค์แบงค์จ่ายต้องเช็คดีเป็นกันหมดไม่ได้พี่วิทยาไทยทั่วโลกต่างประเทศเขาก็มีกันแบงค์ปลอมตอนนี้เขาอุ้ยระบาดใหญ่ต้องมาคอยดูกันให้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีอ่ะมาอีกเรื่องนึงดีกว่านะคะสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราสูญเปล่าทำให้ชีวิตเราเป็นทุกข์ไม่มีความสุขมันคืออะไรบ้างล่ะนะเรามีทั้งหมดเนี่ย7ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเลยเขาบอกว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณเนี่ยใช้เวลากับเรื่องที่มันไม่มีความสุขชอบคิดอะไรแบบเป็นทุกข์คิดอะไรเนี่ยแบบแต่เรื่องที่มันทุกข์ไม่สร้างความสุขกับตัวเองนะเราต้องทำยังไงทำตัวเองมีความสุขสิตัดความทุกข์ออกไปคิดใหม่นะอย่าเสียเวลาอยู่กับความทุกข์นั้นเมื่อเกิดความทุกข์ก็พยายามที่ให้มันออกไปและสร้างความสุขขึ้นใหม่นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเขาบอกว่าการทำดีโดยหวังให้คนอื่นเห็นค่ะอันนี้ก็เสียเวลาชีวิต อยากทำดีก็ทำไปเลยไม่ต้องมาถ่ายรูปอัพอินตาให้คนดูว่านี่ฉันไปทำบุญมาแล้วนะอยากทำเลยเขาบอกว่าการทำบุญแบบปิดทองหลังพระเนี่ยจะช่วยยกระดับจิตใจของคุณให้สบายขึ้นสูงขึ้นค่ะนะคะข้อต่อมาค่ะเขาบอกว่าการที่เราลังเลกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยก็เป็นการใช้ชีวิตที่สูญเปล่าเพราะบางคนเนี่ยเห็นคนเห็นขอทานหรือว่าคนได้โอกาสลังเลจะให้ดีไหมเอ๊ะให้เท่าไหร่ดีให้10บาทให้แล้วเอาคืนกลับมาด้วยหรือเปล่าหรือทอนด้วยให้แบกเราทอนเหรียญมาหรือเปล่าอะไรเขาบอกก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยากช่วยแล้วเรามีความสามารถมีกำลังที่จะช่วยได้เนี่ยก็ควรจะช่วยเลยใช่ก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้บังคับนี่ว่าต้องเท่าไหร่เนาะอย่าเกินกำลังตัวเองนะคะทำให้แบบพอดีที่เราสบายใจแล้วมีความสุขเนี่ยช่วยเลยค่ะถ้าเกิดเรามีโอกาสค่ะเนาะต่อมาความกังวลนี่สำคัญมากเพราะมัวแต่เสียเวลาและกังวลอะไรกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องอยู่อย่างนั้นน่ะกังวลมันคิดแล้วคิดอีกย้ำคิดย้ำทำกังวลอย่างนั้นนะบางครั้งนี่เป็นเรื่องในอดีตก็กลับมาคิดทุกใจทุกใจจนบางคนนี่ป่วยไปเลยทุกเหลือเกินเขาบอกว่าไงอดีตผ่านไปแล้วผ่านไปแม้มันจะทุกข์แค่ไหนก็ปล่อยให้มันผ่านไปมองอนาคตสำคัญที่สุดและที่สำคัญเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้รับรองว่าอนาคตของเราสดใสแน่นอนค่ะนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคนที่ทำให้ทุกข์แล้วก็เสียเวลาก็คือเสียเวลากับเรื่องของศักดิ์ศรียิ่งชีพค่ะฉันมีศักดิ์ศรีเดี๋ยวฉันทะเลาะต้องมาง้อฉันไม่งั้นฉันจะอย่างเงี้ยหลายคนเนี่ยทะเลาะกับแฟนแล้วแบบหยิ่งศักดิ์ศรีอีกที่สุดใช่ท้ายที่สุดคุณก็สูญเสียสิ่งที่คุณจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังอย่างนี้เป็นต้นนะคะใช่อีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะหลายคนนะคะเอาความรวยเป็นตัวตั้งของชีวิตค่ะหลายคนเนี่ยเอาเงินทองนะคะเป็นตัวตั้งของชีวิตว่าถ้ารวยมากเนี่ยต้องมีความสุขมากถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์คุณกำลังคิดผิดนะคะเพราะว่าควรจะเอาชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตรอดเป็นตัวตั้งนะคะเพราะว่าความรวยเนี่ยจริงๆเราไม่ได้สามารถซื้อได้ทุกอย่างนะเนาะบางคนเนี่ยก็คิดว่าถ้าหาเงินได้เยอะๆเนี่ยถึงมีความสุขเงินคือความสุขของชีวิตแต่จริงๆเขาบอกให้คิดกลับกันนะคะอย่างสมมติบางคนคิดว่าทำงานแล้วได้เงินถึงมีความสุขจริงๆเขาบอกว่าถ้าเกิดคิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ระหว่างทำงานตอนนี้ยังไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดทำงานด้วยความรักในอาชีพเนี่ยเรายังไม่ได้เงินเราก็มีความสุขตั้งแต่ตอนทำงานแล้วใช่แล้วนี่สิ่งที่ถูกต้องสุดท้ายดีกว่านะคะให้บอกรักเพราะอะไรไม่กล้าบอกรักใครในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ปากแข็งรูดซิปปากกว่านั้นแหละบางทีบ้านคน
จีนก็เป็นเนาะบ้านคนจีนเนี่ยจะแบบว่าไม่ค่อยบอกรักไม่ค่อยอีอาจ้าจ๋าบางทีฉันไปบ้านเพื่อนแล้วพ่อแม่แบบกอดอีอาเหมือนกันเลยอ่ะอุ๊ยจ๋าทำไมครอบครัวก็ชื่ออบอุ่นจริงพี่ปอนไงเนี่ยเราก็ลูกคนจีนแต่ก็ลูกคนจีนเหมือนกันพ่อแม่จะไม่ค่อยมาอีอาจ้าจ๋าจะไม่มาแบบว่าโอ๊ยลูกเขาถึงบอกเลยว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณยังมีชีวิตอยู่ให้บอกรักนั่นแหละมันจะเพิ่มความสุขให้กับชีวิตคุณนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดนะว่าทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขจากข้อใช้ชีวิตแบบไม่สูญเปล่าอีกข้อนึงก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้เรามีความสุขยังไงคะนั่นก็คือเกี่ยวกับผิวภายนอกผิวทางภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกของเราถ้ามันผิวดีผิวขาวเนี่ยมันก็จะช่วยเรามีความสุขดังนั้นเราต้องมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่านะคะว่าทำยังไงให้ขาวคุณนฤมลค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะพูดคุยกับเรามีความสุขแค่ไหนแล้วขาวมากเขาบอกว่าขาวกระจ่างใสหุ่นดีโดยไม่ต้องฉีดใช่ค่ะสามารถทำได้แต่วันนี้ขอโชว์นิดนึงให้ดูความเวอร์วังตัวสร้อยเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมีค่ะสำหรับสร้อยนะคะเป็นสร้อยอัญมณีเนี่ยมอบฟรีให้กับคุณผู้ชมที่สั่งเอาไว้ให้ไปเลยนะเป็นเซตทุกคนเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นเลยแค่สั่งคือวันนี้โปรโมชั่นซื้อ1กล่องจากราคาปกติ 2,500 บาทสั่งซื้อ1กล่องเราแถมให้ฟรีทันทีอีก1กล่องแล้วแถมสร้อยอัญมณีให้อีก1เส้นแบบนี้อันนี้ให้เลยให้เยอะมากๆเลยนะคะที่ให้เยอะแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้กระแสโอไว้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยคือพูดง่ายๆว่าเป็นเบอร์1ในใจจอยเลยอ่ะเพราะว่าสามารถพลิกผิวของเราเนี่ยให้ดูกระจ่างใสมีออร่าตลอด3ปีกว่าที่ผ่านมาโดยที่เราใช้เทคนิคง่ายๆคุณผู้ชมปกติแล้วคนที่อยากจะดูมีผิวดูกระจ่างใสมีออร่ามักจะคิดว่าฉันต้องเอาเคมีเข้าตัวฉันจะต้องไปฉีดกูต้าไปทำวิธีผิดๆทำอะไรที่แบบยังไงก็ได้ขอให้ฉันดูดีขึ้นมาฉันดูผิวผ่องใสลืมไปค่ะว่าจริงๆกูต้าเนี่ยไม่ผ่านอย.นะคะสำหรับการฉีดเข้าไปยังไม่ผ่านอย.นะจริงค่ะแต่ทุกคนมักจะหวยหาเคมีโดยลืมไปว่าจริงๆร่างกายของเราเนี่ยสามารถผลิตกูต้าไทโอนได้ด้วยตัวของเราเองเพียงแต่ว่าอายุมากขึ้นพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยลงเนี่ยก็ทำให้มันเสื่อมลงไปตัวโอไวเนี่ยแหละค่ะถึงบอกว่ามาตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากมีผิวดูกระจ่างใสแล้วยั่งยืนตามกราฟที่จอยให้ดูอยู่เนี่ยค่ะกราฟนี้นะคะจะเป็นการให้ดูค่ะว่าตัวแอลกูต้าไทโอนประกอบด้วยอะไรบ้าง อย่างแรกค่ะประกอบด้วยนะคะแอลกูตามีนแอลไกลซีนและแอลซิเทอีนเมื่อไหร่ที่3ตัวนี้เขารวมกันมันจะเป็นการไปกระตุ้นการสร้างแอลกูต้าไทโอนได้ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นโอไวเนี่ยก็จะมีตัวแอลกูต้าไทโอนอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่ผ่านอย.แล้วก็ทำให้ร่างกายของเราดูดซึมได้แล้วเขายังเพิ่มค่ะอีกหนึ่งสารสกัดที่ดีมากๆคือสารตั้งต้นความขาวอย่างตัวแอลกูตามีนตัวนี้ล่ะค่ะพอร่างกายเรารับไปปุ๊บมันจะไปผลิตอีก2ตัวคือไกลซีนและซิเทอีน มันก็ทำให้ครบกระบวนการการสร้างแอลกูต้าไทโอนไปกระตุ้นร่างกายเหมือนไปปลุกเธอทำงานตื่นเธอจากที่มันเคยหลับไหลหรือว่าเสื่อมการทำงานไปเพราะฉะนั้นผิวของเราจะดูกระจ่างใสอย่างยั่งยืนแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าอะไรที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นมาเองเนี่ยค่ะมันจะปลอดภัยแล้วดูดซึมได้เต็มที่อันนี้คือเรื่องของคนที่อยากจะดูผิวดูกระจ่างใสที่โอไวช่วยได้หรือแม้แต่เรื่องของริ้วรอยอันนี้สามารถลดอายุได้เยอะมากเพราะว่าเขาจะมีสารสกัดจากตัวเมล็ดองุ่นค่ะเป็นองุ่นสายพันธุ์สีน้ำเงินที่ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งสายพันธุ์องุ่นโลกคือคนมาใส่ในนี้เลยพร้อมกับคอลลาเจนนะคะช่วยเรื่องของการเนี่ยค่ะลดร่องน้ำหมากลดรอยตีนกาเป็นองุ่นพันธุ์นี้ที่เราโชว์ให้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วตัวนี้โอไว้จดลิขสิทธิ์เอาไว้แต่เพียงผู้เดียวเลยคือสามารถที่จะต้านความแก่ได้อย่างจอยปีนี้35เต็มก็จะสามารถดูเด็กลงเลยได้เป็น10ปีเลยนะคะทำได้ทำได้ใส่ชุดนักศึกษายังได้อยู่รักตรงนี้รักตรงนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากมีรูปร่างดีเขาก็จะมีในเรื่องของถั่วขาวด้วยแล้วก็สารสกัดจากตัว L-arginine ตัวนี้จะเร่งการเผาผลาญทำให้รูปร่างของเราดีมากขึ้นวันนี้ใครที่บอกว่ารู้สึกท้อแท้โอ้โหท้อแท้มากๆทำทุกอย่างแล้วอยากจะให้ดูดีดำมากทำอย่างนู้นทำอย่างนี้แล้วรู้สึกไม่เห็นผลวันนี้คุณสามารถเริ่มต้นใหม่กับโอไวได้ค่ะเพราะว่าจอยก็เริ่มต้นแบบนี้เหมือนกันลองทุกอย่างเหมือนกัน3ปีกว่าที่ผ่านมาค่ะทำให้เราดูกระจ่างใสจากภายในสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นวันนี้ใคร
ใครที่ลองมาทุกยี่ห้อทำมาทุกวิธีแล้วไม่ต้องท้อนะคะเริ่มต้นใหม่กับโอไวได้เพราะโปรโมชั่นวันนี้ก็ให้พิเศษมากจริงๆย้ำอีกรอบนึงนะคะวันนี้ใครสั่งซื้อโอไวจากราคาปกติ1กล่องค่ะอยู่ที่ 2,500 บาทวันนี้ซื้อ1กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องแล้วเราเพิ่มให้นะคะเป็นสร้อยอัญมณีที่อยู่ด้านหน้านี้อีก1เซตทันทีอันนี้เขาบอกว่าเป็นสร้อยเรียกทรัพย์เรียกเสน่ห์ว่าใส่มารู้สึกว่าชีวิตดีดูปรุงปริงด้วยค่ะโทรเบอร์อะไรคะโทรเบอร์ที่สามารถโทรได้ค่ะที่หมายเลข1577แล้วก็022903988และ022903999เราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศสามารถรูดบัตรเครดิตได้ถึงบ้านเรารูดปืดรูดปืดได้เลยค่ะคุณผู้ชมก็คือยังไม่ต้องจ่ายก่อนยังไม่ต้องจ่ายต่อใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูกระจ่างใสจากภายในสู่ภายนอกอยากดูดีได้แบบนี้เริ่มต้นจากการทานโอไวก่อนนอนวันละ2เม็ดแค่นั้นเองค่ะเย้ดีจังเลยเนาะครบอ่ะใช่ครบหมดเลยอ่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณนฤมลมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้เนาะครบสมบูรณ์เดี๋ยวช่วงหน้าเด็ดกว่าเพราะเป็นช่วงอะไรนะนามบัตรค่ะนามบัตรแบบไหนช่วยดูดวงของเราสวยพยากรณ์สวยพยากรณ์เชียร์พยากรณ์นะได้พักกันสักครู่เดียวค่ะมาแล้วนะคะช่วงเชียร์พยากรณ์กับอาจารย์เมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุยถึงเรื่องนามบัตรเนาะจากที่เราคุยกันคนส่งมามืดฟ้ามัวดินมากอาจารย์เมย์ค่ะช่วยดูนิดนึงเอาเลยยังไม่ทันก็นามบัตรใบนี้นะคะอันนี้เป็นก่อนปรับฮงจุ้ยนามบัตรจะสังเกตว่าก็จะเป็นลายๆเป็นร้านอะไรคะนี้เป็นดูไม่ออกนะไม่รู้เลยว่าทำอะไรจริงๆเขาทำเป็นบริษัทอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์นะคะแล้วก็ทำรายการทีวีด้วยค่ะก็ก่อนปรับก็จะเป็นลายๆนะคะดูลายตานิดนึงชื่อบริษัทดูแล้วไม่ชัดเจนนะคะดูด้านหลังบ้างด้านหลังเนี่ยก็รายการเขาเรียกอะไรอ่ะสินค้าที่ทำบริการหลากหลายมากเกินไปเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยดูแล้วงงปรับแล้วเหรอคะปรับแล้วค่ะเรียบร้อยแบบนี้เลยนี่ด้านหน้าค่ะก็บริษัทโมโมทาโร่นะคะจริงบริษัทนี้เก่งมากทำกันรายการทีวีก็ทำหลายๆช่องเลยแล้วก็ดูด้านหลังง่ายขึ้นไหมนี่ดูชัดเจนอันนี้อาจารย์เมย์ให้ปรับค่ะข้อสำคัญในการปรับอันใหม่นี่คืออะไรคะคืออย่างนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของสีสันนะคะแต่ละตัวอักษรเนี่ยเราจะมีสีกำหนดไว้บ่งบอกถึงแต่ละจุดประสงค์ที่ต้องการเช่นในตำแหน่งที่เป็นชื่อเสียงเนี่ยเราก็ดูว่าดวงชะตาเขาเนี่ยชื่อเสียงเนี่ยต้องใช้สีอะไรนะคะดูดวงเขาด้วยใช่ดูดวงเขาด้วยนะคะแล้วก็คุยถึงเรื่องคอนเซปต์บริษัทด้วยว่าจริงแล้วจุดเด่นของคุณเนี่ยแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรก็ต้องเอามาใส่บนนามบัตรเพื่อจะเป็นการปิดการขายแต่ดูเบอร์โทรศัพท์ใหญ่มากนะใหญ่มากชัดเจนเลยนะก็จะได้มีคนโทรมาเลยค่ะก็กลายเป็นว่าบริษัทนี้ก็จากเดิมผลิตรายการเฉยๆก็กำลังจะมีรายการของตัวเองแล้วนี่ไงล่ะเดี๋ยวอันต่อไปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้ before อันนี้คือก่อนอันนี้ก่อนเลยก็คือเรียบเรียบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแหละมินิมอลมากไม่รู้เลยว่าทำอะไรว่าร้านนี้อะไรยังไงจำไม่ได้เนอะถ้าเกิดได้ไปแล้วแบบร้านนี้ทำอะไรเนี่ยเออไม่ขายอะไรไม่รู้เนาะค่ะแล้วก็โดยตำแหน่งเนี่ยที่เราผ้าขายหรอเนี่ยค่ะใกล้เคียงค่ะแล้วก็เขามีคู่แข่งเยอะมากอยู่ที่โบเบ้นะคะโบเบ้ที่ถึงรู้ทีนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่ปรับแล้วเนี่ยชัดเจนเป็นอย่างไรปังรู้ไหมคะขายอะไรรู้เลยชุดชั้นในใช่ร้านสนใจนะคะจากเดิมเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการเนี่ยเป็นลูกค้าต่างชาติแต่ว่าด้วยฟอนต์เดิมเป็นฟอนต์ที่ดูแล้วลายไทยมากๆนะจริงๆอันนี้ก็เลยทำให้ปรับแล้วเนี่ยมีลูกค้าต่างชาติเยอะขึ้นส่งออกเยอะขึ้นแล้วก็แม้กระทั่งเราเองเรารู้สึกว่าน่าเข้าไหมน่าเข้าน่าติดต่อนะคะแล้วก็ที่ด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเป็นภาษาอังกฤษเลยก็แนะนำว่าแยกภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยคนละด้านกันหรือคนละนามบัตรไปเลยค่ะเพราะว่าถ้ามีทั้งไทยบรรทัดนึงอังกฤษบรรทัดนึงเวลาคนอ่านเนี่ยจะรู้สึกว่าอ่านซ้ำอ่านซ้อนแล้วก็รู้สึกว่าอะไรกันนะแบบเอาสัญชาตินึงใช่ค่ะทีนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนั้นคือปรับแล้วแต่นี้เนี่ยมีคนส่งมาเพิ่มเติมนะคะเรามาดูว่านามบัตรนี้เป็นยังไงบ้างจากทั้งบ้านค่ะอันนี้ขายทุเรียนแน่นอนแน่นอนเลยนะคะขายผลไม้ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผ
เขาขายผลไม้และของฝากแปลว่ามีมากกว่าทุเรียนแต่พอเขาลงรูปทุเรียนปุ๊บเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่ามีแต่ทุเรียนจริงค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยจริงๆนามบัตรเขาสวยแล้วก็เด่นมากเลยแต่ต้องปรับนิดนึงนะคะเพื่อให้คนที่ได้รับนามบัตรแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรที่หลากหลาย มีอะไรที่น่าเขาไปซื้อเพราะว่าบางคนไม่ได้ชอบกินทุเรียนอ่ะก็จะไม่แวะนะคะก็ปรับนิดนึงแล้วก็ในตำแหน่งของชื่อเนี่ยดีแล้วนะคะส่วนในตำแหน่งของผลไม้และของฝากเนี่ยอาจจะเด่นไปนิดนึงนะคะปรับขยับมาหน่อยนึงแล้วก็การที่เราเติมชื่อของคนที่จะติดต่อทำให้มีความสัมพันธ์กับลูกค้าดีขึ้นทำให้มีลูกค้าซื้อซ้ำด้วยเพราะรู้สึกว่าผูกพันกับคนค่ะมาสนกงไปอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะต้องตากาเดนจัดสวนอ่ะจัดสวนแน่นอนค่ะทีนี้ก็เป็นอะไรที่จริงๆเขาทำขายต้นไม้และของแต่งสวนค่ะก็ใกล้เคียงกับที่เราเดานะแต่ว่าเขาก็จะมีโปรดักต์อื่นๆด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนก็ควรจะใส่สินค้าและบริการให้ชัดเจนว่าเรามีอะไรบ้างไม่งั้นจะเป็นการเสียลูกค้าหรือว่าเสียโอกาสทางธุรกิจไปได้และควรจะใส่นิดนึงว่าอย่างตรงเนี้ยเขาก็จะมีชื่อแล้วก็มีเบอร์โทรและ Facebook ประหนึ่งว่าถ้าสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันจะได้รู้ว่ามีอะไรขายบ้างซึ่งเชิดนบัตรอีกเชิดก็จริงๆแล้วของเขาดีไงแต่ว่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ลองปรับนิดนึงค่ะก็จะได้ลูกค้าเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะค่ะน้ำบัตรใบสุดท้ายเอายางอีกหนึ่งใบนะคะบริษัทนี้นะคะกรพัฒน์แอร์นะคะค่ะก็จำหน่ายและติดตั้งนะคะแอร์ทุกชนิดใช่นะคะเดินสายไฟก็ทำค่ะก็ดูแล้วหลากหลายหลากหลายเนาะจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีจากวันเกิดที่ให้มาเนี่ยเขาทำธุรกิจติดตั้งล้างแอร์แล้วก็ติดตั้งจานดาวเทียมนะคะต้องการเรื่องของความร่ำรวยแล้วก็บริวารตรงนี้เนี่ยจริงๆนามบัตรค่อนข้างโดดเด่นก็คือในเรื่องแอร์นะคะแล้วเชื่อว่าร้านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของแอร์ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแล้วก็การล้างเนี่ยลูกค้าจะให้ความนิยมแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการโปรโมทอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้มันอาจจะรายละเอียดเยอะไปนิดนึงให้โฟกัสหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าอย่างเราต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านแอร์เนี่ยแต่ดูแล้วหลากหลายมากเราอาจจะอยากไปร้านอื่นที่เขาดูเชี่ยวชาญมากกว่าหรือไม่บางทีถ้าเกิดว่าเราทำหลายอย่างในร้านเดียวควรจะแบบบัตรละใบเลยอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะไม่จำเป็นเยอะไปป่ะเยอะไปเยอะไปนะแอร์ดาวเทียมแต่ว่าแค่เขียนให้มันอ่านออกง่ายชัดเจนอันนี้มันยุ่งไปหน่อยมันเยอะพัวพันไปหมดเลยมีรูปเขาอีกดูซิเนี่ยก็มันจะทำรูปเขาหรือเปล่าค่ะก็เลยทำให้คนดูเนี่ยอาจจะดูแล้วแน่นไปแน่นพอแน่นเนี่ยเราจะสัมผัสว่าร้านนี้ดูอาจจะทำงานยุ่งเหยิงหน่อยเลยไม่ค่อยเป็นระเบียบนะคะอันนี้คือความรู้สึกจากผู้รับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีนามบัตรร้านแอร์อยู่บนโต๊ะลูกค้าหลายๆใบการที่เราจะทำให้เขาเลือกเราเนี่ยต้องมีอะไรที่เป็นจุดเด่นสะดุดตานะคะส่วนอันนี้บริษัท TTM นะคะMachinery จำกัดนะคะก็จริงๆโดยนำบัตรภาพรวมเนี่ยก็ดูอ่านง่ายนะคะอาจารย์จะมีเรื่องของชื่อเสียงบริษัทเนี่ยก็ถือว่าโอเคสำหรับในวงการแต่ว่าอยากจะขอปรับนิดนึงนะคะในส่วนของด้านหลังสังเกตว่าเยอะเลยเยอะแล้วก็แม่นไทยทั้งคืออ่านหนังสืออ่ะเนาะแล้วบางทีการที่เราจะค้นหาบริษัทที่เราต้องการไอ้บริการนั่งอ่านไปหลายอันแล้วไม่เอาดีกว่าอันนี้เปลี่ยนนามบัตรดีกว่าเนาะจะทำให้เราเสียโอกาสนะคะเพราะนั้นต้องลองปรับดูให้สะอาดตาอ่านง่ายนะคะที่สำคัญเนี่ยต้องมีสโลแกนด้วยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยสมมติว่านามบัตรที่อาจารย์เคยบอกอยู่5ใบบนโต๊ะลูกค้าเขาจะเลือกใบไหนเวลาที่เลือก1ใบเนี่ยมันต้องมีจุดปิดการขายบนนามบัตรจุดเด่นเช่นติดตั้งเร็วไว้วางใจได้ซื่อสัตย์อะไรเงี้ยก็คือต้องเขียนลงไปแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมติดต่ออาจารย์ยังไงดีคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.ajanmay.com นะคะในนั้นก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของทั้งฮวงจุ้ยแล้วก็ฮวงจุ้ยนำบัตรโอเคเนาะปรึกษาอาจารย์จะวันนี้หมดเวลาแล้วใช่แล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะอย่างนี้เลยค่ะ AIS ครีมนวดผมซันซิลดาวคอฟฟี่แบรนด์วีต้าเบอร์รี่กิฟฟลิตแอสตาซันทีนทิฟฟี่ฮอนด้าซิตี้อายิโนโมโต
และซาร่าค่ะขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยนะคะจากร้านการ์เด้นFly Now Tree ค่ะค่ะและเครื่องประดับสวยๆนะคะจาก Day by Day ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เมย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ